นี่ป้ามันรักนี่ลูกไงป้าโอ้ยนี่โอ้ยลูกมันเฮ็ดหลานโอ้ยนี่บ้านเจ้าน่ะงูเหลือมยักษ์ป้าลงมาป้าเมตรห้าสิบประมาณ15ลูกป้าเบิดไปอยู่ได้หรอกินเบิดเองนะส่วนเนี้ยโอ้ยกินได้เมิดแล้วเนาะสองคนหนึ่งกินได้กินบ่เกรงใจเอาเลยกินบ่เกรงใจเลยเตี้ยกินได้ฮอดหัวบ่เนี่ยรอบเตี้ยกับนี่เนื้อไทยบ้านอันไทยอีหยังก็ไทยนครปฐมเขาอันไอ้งูป้าถั่วมันกินเยอะยังเนี่ยกินได้เป็นประมาณกินแต่ปลากินแต่ปลาเมิดเลยบ่อตารอบตาเตี้ยนี่นี่นี่ไอ้งูโบนโบนเนาะแอนผู้ใดเขามันมีงูงูตัวนี้ก็ให้ยกให้นำได้ยกป่ะยกขึ้นเลยเอาทางไหนที่มันจะเอาทางไหนย้อนแสงไหมจับน้ำจับน้ำนี่กัดอยู่เด้อเป็นคนหยาดงูเด้อกัดนั่งเลยดิน้ำหนักเท่าไหร่นะยอดชายประมาณ15เอา20ไหมจะคือตั้งนานประมาณ20กิโลมันเหลี่ยมไหมปลูกเบิ่งเลยนะ20กิโลเพราะก็สิว่าแม่ไปยาวซิดเบ็ดเด้อยาว3เมตร50 3เมตร50แม่มันคือว่าแกรถเหยียบจ้ะอย่ามาไปแถวนี้แล้วนะเด้อไปป้ายไปมองได้เถียนซิดเบ็ดดีๆบ่แม่ให้ผู้เดียวนี่แต่ว่าก่อนมานี่เราก็ได้มาอีกตัวนึงตัวน้อยตัวซ้ําเถียนว่าว่ากันหมู่นี้ก็อยู่มีหลายได้อยู่นี่บ่ต้องไปเข้าส่วนนี้มาเพราะว่าเขาเอาไปเลยเนาะเอาปลาเอาเมืองไปเลยเป็นคนเนื้อหัดไปหันมาเพราะว่ามันเป็นคนไตเด็ดเลยไล่น้ำตาตาค่อยได้สักตัวแล้วนี่ได้สองตัวแล้วครับได้สองตัวแล้วเนาะตาชื่อยังเหรอนายจอนครับนายจอนนันทโพดีนันทโพดีอายุพี่ของพี่ครับตอนนี้ของรอบตาเนาะมาสองโมงครับเอาใส่แบบใดเมื่อมีสอบเบอร์มีสอบแล้วท่าผมเสียตั้งพันหนึ่งไปแท้ๆแล้วหลานเออไปจับตั้งนานิ่มๆไปตามไม่ได้ก่อนที่เดี๋ยวตาเราให้ฟังแนวว่าตามาเอารอบมาใส่ล่ะจังไดจังมาพองัวผมก็มาดักรอบย่ามือแรกผมดักไว้เลยพอตอนเที่ยงผมก็มายามสิเอาไปเฮ็ดกินตอนแรงพอดีมายามมื้อนี้มีงูก็เลยบ่ได้ปลาปลานี่เฮาสิได้ประมาณมื้อละจักกิโลตามือมันเขาอีหลี2โลครับเออ2โล2โลมื้อบ่ได้ก็โลกลัวหรือครึ่งโลประมาณนี้แหละครับตาเอาไปขายน้ำบ่ก็ขายน้ำเพราะได้ซื้อเขากินครับผมไม่มีอาชีพหยังขายน้ำกินน้ำเนาะครับแต่มือนี่ไม่เห็นงูครับญาติเลยเนาะวิ่งขึ้นทั้งเลยผมก็พูดแล้วเลี้ยนฮอดป้อมตำรวจไปแล้วไปแจ้งตำรวจครับแจ้งตำรวจให้พวกนี้ทีเพิ่นมาเอาไปปล่อยผมว่าผมบ่ค้าเพราะว่าเขาบ่ได้เฮ็ดหยังให้เฮาเขากินปลาเขาบนไปหางูอันนี้เขาไปตามธรรมชาติของเขาตัวไผตัวมันบ่เบียดเบียนกันว่าเขามาให้โชคบ่ตาอันนี้แล้วแต่บุญวาสนาละพ่อดูบ่ครับแถวนี้งูโอ้ยใส่สามรอบเนี่ยสวดโตโก้มันตายมันถือรอบตายมันเป็นข้อเล็กน้อยผมได้ใส่ตรงอยู่พ้นบ้านนี้ยามมื้อเช้าผมมายามผมว่าเป็นปลาดีใจพอยกขึ้นมันโคตรล้วนขวดเป็นงูครับแต่ว่ามันตายแล้วแต่ว่ามื้อนี้บ่เหลือปลาจักตัวบ่ตาเด้อฮะบ่มีอันเกี่ยงปลางู3ตัวกินปลาบู3ตัวกินเบิดแล้วโอ้ยกินเบิดแล้วปลาที่มันดีดมันสิกินเลยปลาบูนี่มันนิ่งค่ะปลาบูนี่มันสินิ่งอยู่ถ้าเป็นปลาช่อนปลาอย่างอื่นนี่มันสิว่ายน้ําไปแล่นไปแล่นมาบ่กินบ่คานี่มันคล้ายๆกับเฮานี่นับถือพญานาคเพราะว่าห่วยนี่พญานาคเพิ่นอยู่น้ำห่วยน้ำน้ำถ้ามันเป็นเสื้อลูกหลานเหลนเพิ่นญาติมันถือลูกหลานเหลนเพิ่นคันเอาไปกินเอาจะเป็นกรรมเป็นเวร
ผมคิดจังสั้นตาเชื่อว่าอันงูเหลือมนี่เป็นลูกหลานพญานาคครับต้องเชื่อพญานาคครับเพราะว่าตระกูลเดียวกันโอเค